ผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ปากซอยเจริญนคร17นะครับมีร้านที่เป็นเล็กๆกับมีห้องกระจกแล้วก็มีน้ำไหลด้วยเขาบอกเป็นฟิวชั่นฟู้ดกับเบเวอเรจนะครับหลากเส้นหลายรสนะเบอร์โทรก็086-329-3394เฟซบุ๊กก็ตามนั้นที่นี่ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าอย่างลาดหน้าเนี่ยครับที่มีเส้นใหญ่นะครับมีเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่กรอบอันนี้รู้สึกว่าธรรมดาใช่ไหมครับผัดซีอิ๊วนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วธรรมดาใช่ไหมครับราคาก็มี45 60ทะเลถ้ากุ้งก็65อย่างเงี้ยฮะ45 60 65ยังรู้สึกว่าธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าที่แปลกที่นี่ก็คือนี่ครับเขามีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่กินกับข้าวก็ได้เส้นมาม่าก็ได้เส้นแพนเน่นะครับอันนี้ก็เป็นพวกพาสต้าเส้นสปาเกตตี้ก็ได้เส้นฟูซิลี่เส้นมักกะโรนีเส้นราเมงเส้นอูด้งเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นไห่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูพวกนี้เนี่ยสามารถใส่เส้นอย่างอื่นได้หมดนะครับผมก็สั่งเส้นแพนเน่นะครับซึ่งกินยากๆผัดซีอิ๊วนะครับน่าจะราคา45หรือ50บาทนะครับข้างในเขาก็จะมีต้มยำต้มยำน้ำต้มยำแห้งผัดขี้เมาก็เลือกเส้นได้หมดนะครับนี่เส้นแพนเน่เส้นอะไรอ้อของผมน่าจะ65เพราะเส้นแพนเน่นี่จะ65แล้วก็กับแกงพะแนงแกงเขียวหวานนะเปลี่ยนเส้นได้หมดนะครับจะกินกับข้าวหรืออะไรก็ได้กับสตูหมูกินกับเส้นแพนเน่อันนี้85บาทราคาผัดซอสเกาหลีหมูอบฮ่องกงอะไรก็ได้ครับแล้วเลือกเส้นเอาตามความใจชอบนะครับแล้วก็จะมีราคาระบุนะฮะนี่ครับเส้นฟูซิลี่ก็ได้เส้นแมคโรนีก็ได้ปาเกตตีก็ได้นะครับราเมงก็มีอุด้งก็มีน่าสนใจครับผมไม่เคยเจอร้านที่มีเส้นให้เลือกหลากหลายขนาดนี้นี่ครับผัดซีอิ๊วไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นเส้นแพนเน่นะครับผมชอบเส้นเนี่ยหากินยากครับแปลกดีครับไม่เคยกินผัดซีอิ๊วกับเส้นแผ่นเน่อย่างนี้มาก่อนเลยแปลกลิ้นครับแต่ผมชอบนะใครอยากกินพาสต้าเส้นแปลกๆนะครับก็มาสั่งที่ร้านนี้ได้ครับเจริญปากซอยเจริญนคร17นะครับพอดีผมมาพักโรงแรมไอบิดนะครับที่ตรงนี้อยากจะสั่งอย่างอื่นมาให้ดูครับแต่ก็กดจะทานไม่หมดงั้นเท่านี้ก่อนนะครับเส้นแพนเน่ผัดซีอิ๊วนะครับอยากใครอยากลองเส้นใหม่ๆในรูปแบบใหม่เชิญได้ครับที่ร้านนี้มีเส้นให้เลือกเยอะจริงๆแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Fuel Thai ใน YouTube ครับ